ับพี่ไปดูของดีเมืองราชสีมาประตูสู่ภาคอีสานต้องไปกราบกรานสักการะบูชาขอพรกับแม่ย่าโมให้ชีวิตสุขโขปลอดภัยไร้โรคาการงานเจริญรุ่งเรืองฝึกเครื่องร่ำรวยรุ่งเรืองทุกคนที่มาไปชมเขื่อนลำตะคองที่ทัดหน้ามองสวยล้ำงามตารับรองจะต้องติดใจบรรยากาศทั่วไปสดชื่นจริงนะมุ่งหน้าเดินทางต่อไปหนทางอยู่อีกไม่ไกลไปเที่ยวเขาใหญ่ให้เพลินอุราแล้วพี่จะพาเนื้อเกลียงไปเขาใหญ่เที่ยงที่ขึ้นชื่อลือชาที่บ้านเขาใหญ่เที่ยงเนื้อผู้คนล้นเหลือลังไหลกันมาใครๆก็มาที่นี่ชาวบ้านรักษามัคคีปัจจุบันแถวนี้เชิญพี่น้องทั่วไทยไปเมืองราชสี